ไปทัศนศึกษากันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนำเรื่องราวและสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่มาฝากหลายเรื่องด้วยกันค่ะวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องของถนนคนเดินท่าแพที่คืนชีวิตให้กับชุมชนนะคะคืนถนนให้คนเดินค่ะไปติดตามจากรายงานกันค่ะถนนคนเดินถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติโดยถนนส่วนหนึ่งจะมีการปิดเส้นทางให้ชาวบ้านได้นำสินค้าหัตถกรรมมาวางจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นผ้าทอพื้นเมืองภาพเขียนเซรามิกของที่ระลึกต่างๆเสื้อผ้าแฟชั่นให้ได้เลือกซื้อกันอีกทั้งยังมีอาหารให้ได้เลือกซื้ออีกมากมายเช่นอาหารพื้นเมืองของทานเล่นในขณะที่ผู้คนกำลังเพลิดเพลินกับสวรรค์แห่งการช็อปเมื่อเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติก็ต่างไม่ลืมที่จะยืนตรงครบธงชาติประเทศไทยรวมด้วยเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนถนนคนเดินท่าแพเป็นถนนคนเดินที่ดังและใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองท่าแพไปยังถนนราชดำเนินความยาวของถนนรวมได้ประมาณ 1.5 กิโลเมตรถนนคนเดินเกิดขึ้นจากแผนพัฒนาเมืองที่ต้องการให้เมืองสอดคล้องกับวิถีชุมชนเสมือนการปลุกวัฒนธรรมของพื้นที่ในท้องถิ่นให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งถือว่าเป็นการคืนชีวิตให้ชุมชนคืนถนนให้คนเดินถนนคนเดินแห่งนี้นะครับก็มีทุกวันอาทิตย์เนาะก็มีสินค้ามากมายเลยทั้งสินค้าพื้นเมืองสินค้าผลิตเองแล้วก็ของกินทั่วไปครับก็ร้านของผมนะครับก็มีเสื้อผ้าแฟชั่นมีแฮนด์เมดครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมมาเดินเที่ยวดูนะครับChiang Mai Street Marketing on Sundays is amazing. There's a lot of things to do, a lot of things to see, a lot of amazing food as usual in all Thailand, and full of people and very funny actually, a lot of things to buyถนนคนเดินนะคะมีความเป็นมาประมาณ10กว่าปีแล้วเจ้าค่ะเพิ่นก็อยากให้คนในเมืองเฮามีกิจกรรมก็คือเป็นถนนคนเดินเนาะมีการค้าการขายบนถนนแห่งนี้สินค้าพื้นเมืองทั้งนั้นเลยเจ้าถนนคนเดินท่าแพมีทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นเวลาประมาณ 17:00 นถึง 22:00 นการเดินทางสามารถนั่งรถ2แถวแดงได้จากทุกที่ในเมืองเชียงใหม่ทีมข่าวสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงานเดี๋ยวช่วงหน้า